le tum pe la la 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 le tum pe ใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจหน้าหนาวนอนเฝ้าเขาก่อนกระท่อมหน้าดอนเห็นหลังคาดูดีพักแว่นลัดกองอยู่กับน้องกลางนาไปเด็ดยอดมาละกินกันมุ่นเมไม่เคยลำบากเรื่องปากเรื่องทองปลาตามลำคลองทุ่มถืดทุ่มเทละลดมุมหน้าละได้มาครึ่งชามต้มใส่ใบมะขามกินกันข่วยเคน้ำพริกนี่มากอกจิ้มดอกสะเดาเขาขัวลาบเขาละใส่น้ำปลาพอเปเปะสะโทนาวาละทำกันสองตุ่มสุกไว้ในผุ่มก็ไผ่ใบผู้เพไปตับมารินกินคนละกระป๋องเอาจนทีละกะนองเมาส่วนเมาเซเอาเลตุ่มเปละละเลตุ่มเปละเลตุ่มเปละ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 ละเลตุ่มเปใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจครั้งน้ำอีนางวิ่งเบาละจำได้ไหมเรากระทุ่งหัวทะเลให้เลยตุ้มเป๊ะให้อีนางคนส่งพอถึงสามหยุดกินยาผิดต้องครับรักที่สุดคือในหลวงห่วงที่สุดคือแผ่นดินไทยครับภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยครับซอยกันรักษาไว้เพื่อลูกหลานภายภาคหน้าครับพดสาเหลี่ยงควายสู้ไว้ทาหาบัดทาหามาพอจังถิ่มให้หากินพี่น้องเอ้ยมวยนกเขาเขาอยู่ตุ่มเหงาง่วงทนทุกแม่นสิง้อยค้อนเงินค้อนคำกับบ่ลืมค้อนใหม่ตัวครับนกเขาเปิดเขานกกระเว้าเปิดไข่นกไส้เปิดดวงสิง้อเหี่ยวตอดแตกโกนตอดแต่กนครับผมเพราะยังไม่มีกนให้ตอดทุกครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับครับผมจ่าพงศ์สารคามจ่าชาติขอนแก่นจ่าถออุดรครับพ่อพี่พ่อน้องในรายการเสียงอีสานมันบ่ก่อเสียงชนบทไทยเสียงชนบทไทยค่อยหลงเสียงอีสานว่าซั่นว่าโอ้ยสามนุ่มเสียงอีสานค่อยก็เลยหลงว่าเสียงอีสานครับสามนุ่มเสียงชนบทไทยครับจันทร์ถึงศุกร์ 10:00 น.ฮอดเวลาใดพยศาสตร์10:00 ถึง11:00 น.แล้วก็เสาร์อาทิตย์9:00 น.ถึง10:00 น.ที่จ่าพงเอ่ยมื้อกี้นี่บอกว่าเป็นเสียงอีสานคือเฮามีแนวความคิดอยู่บอกว่าสิตุ่มโฮมพี่น้องชาวอีสานมาเป็นอันนึงอันเดียวกันพี่น้องถ้าอยากจะตุ่มโฮมชาวอีสานรอฟังข่าวเร็วๆนี่แหละครับว่าเฮาสิเฮ็ดกิจกรรมเพื่อตุ่มโฮมชาวอีสานจะตั้งเป็นชมรมหรือสมาคมของคนอีสานหักบ้านหักเมืองหรือว่าคนอีสานผัดทินให้มาเป็นอันนึงอันเดียวกันรอฟังจากเสียงชนบทไทยครับปฏิภาพพี่น้องครับไปวัดต่อไปทำบุญครับผมสิเลือกวัดสาปทุมก็ได้พี่น้องไปจังหันน้ำกันเด้อครับครับกลุ่มเฮา4-500คนกลุ่มเก่ากสิเฮ็ดตุ่มโฮมไปกินข้าวน้ำกันได้ทำบุญพร้อมปีนี้เสียงอีสานหรือเสียงชนบทไทยที่ตุ่มโฮมพี่น้องที่เป็นเสียงอีสานชาวอีสานใครอยากมากับมาน้ำกันครับถามว่าคนไทยมาได้บ่มาได้คือกันครับหรืออาจสิพาไปถวายพระพรอยู่โรงพยาบาลศิริราชครับตามที่พวกเขาเคยไปถวายต้นสาละหรือถวายต้นพวกเงินพวกทองคือสรุปก็คือบ่มีเฉพาะคนอีสานคือคนจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ที่เป็นแฟนคลับรายการของเสียงชนบทไทยโดยสิมาเข้าร่วมกิจกรรมแต่เฮาใส่ในนามของว่าเสียงอีสานเนื่องจากว่าลูกหลานอีสาน3คนนี้เพิ่นให้โอกาสมาเว้ามาจาทางสถานีบูสกายแชนแนลในรายการเสียงชนบทไทยก็บ่อยากใส่เวลาส่วนนี้ให้มันเสียผลประโยชน์ไปซื่อๆก็มีแนวความคิดนั่งคิดนั่งทํากันอยู่บอกว่าน่าจะตุ่มโฮมให้เป็นเสียงอีสานแล้วพี่น้องทุกภาคส่วนเพราะว่าจ้าจัดก็เว้าเล่าครับจ้าเถาะก็เว้าเล่าก็คือเสียงอีสานจ้าพุ่งก็เว้าเสียงอีสานเสียงชนบทไทยอีหลีแล้วก็คือเว้าในทํานองเสียงอีสานถ้าเฮาตุ่มโฮมพี่น้องที่เว้าอีสานได้น้ำกันคือสิดีเนาะจะได้มีแนวความคิดนี่ข่อยก็คิดว่ามันเป็นแนวคิดมุมมองที่ดีขึ้นกันนะครับข่อยจากบ้านจากเมืองมาจากค้อนแต่ว่าบ่ลืมบ้านนอกครับเจ้าของเด่นเด็กบ้านนอกก็คือฮอดคนบ้านนอกน้ำกันกินคนสาบกล้วยครับผมเสียงเพลงแว่วมาเมื่อไรเสียงชนบทไทยส่งใจฝากมาจะผักดันนี่สินเกษตรกรเชื่อพี่เถิดงามงอนและลุงป่านะ
มันแล้วจะต่อสู้กับพวกคอรับชันตาต่อตาฟันต่อฟันไม่เคยบ่นเลยนะแม่นบ่โอ้โหวันนี้ครับพยากรณ์อากาศฝนสิตกครับได้ห้องโซงเข้ากับมืดอือคือดอกแม่นแล้วจะใส่แว่นตาดำน้องแสดงว่าฉีกกาดเพิ่นเริ่มคั่นการพยากรณ์อากาศของประเทศไทยมืดใดถ้าฉีกกาดคั่นหลายแสดงว่าฝนสิตกหนักครับถ้าคั่นหน่อยแสดงว่าฝนตกเบาครับถ้าบ่คั่นเลยแสดงว่าบ่มีฝนแม่นเมฆขี้ฟ้าสีมืดฟ้ามั่วดินมาถ้าพยัคฆ์บ่คั่นขี้กากจ้างกับบ่ตกครับผมคุณจ่าพงษ์คุณจ่าชาติครับครับนักศึกษานิติศาสตร์ครับจากมหาวิทยาลัยสกลนครราชภัฏสกลนครจะรักษาสถาบันบ่ออกบักนาเรียมมาสั่นเท่ากับชีวิตว่าสั่นแล้วก็อีลิกคันตัวหน้าครับเพิ่นฝากบอกมาจะไปเข้าพรรษาที่อุบลแม่นบ่อ้ายสามจ้าซั่นน้องสิพาไปกินของแซ่บๆอยู่อุบลว่าซั่นนี่อันนี้อีลิกคันตัวหน้านี่ครับผมนักฟุตบอลทีมแมนยูนี่แล้วบาดนี้ก็ยังก็นี่สสินภาครับจากสต็อกโฮมสวีเดนครับเพิ่นขอเป็นแฟนครับเสียงชนบทไทยครับดูว่าดีครับผมบ่รังเกียจครับโอ้สต็อกโฮมสวีเดนบ่ได้นี่บ่ธรรมดาครับแล้วก็คุณอภิสิทธิ์แฟน Facebook เพิ่นถามเจ้ามาครับเพิ่นถามบอกว่าคุณอภิสิทธิ์หนีทหารครับผมกับทักษิณหนีคุกอันไหนมันหนักอันไหนมันร้ายกว่ากันว่าซั่นว่าคุณอภิสิทธิ์บ่ได้หนีทหารคือคุณอภิสิทธิ์ก็เว้าอย่างชัดเจนแล้วทั้งในสภาทั้งนอกสภาเว้าหลายจนข่อยขี้คาดข่อยก็ไปเห็นทีวีหลายๆช่องครับนะครับหรือหลายๆคนไปใส่ความถ้าว่าคุณอภิสิทธิ์หนีทหารพวกคุณเป็นรัฐบาลผ่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วจากคนคือบ่จับคุณอภิสิทธิ์เป็นหยังคือปล่อยให้คุณอภิสิทธิ์มาลอยนวลได้ทุกมื้อนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าไปเชื่อคำว่าเขาว่าจักแล้วแต่หมู่กูหึงว่าหรืออย่าไปเชื่อคำลืออย่าไปเชื่อคำลือครับเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์เว้าอย่างชัดเจนบ่ว่าจะอยู่นอกสภาหรือในสภาคนนี้ทหารที่เป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีครับเป็นผู้นำบ้านผู้นำเมืองใดจังใดครับพี่น้องอย่าเข้าใจสับสนทักทายวันนี้คู่กันนี้อิริครับทักทายพี่น้องก็ไหนจังเข้าเนื้อหาสาระเนาะครับผมผมไม่กระพะผมต้องกราบนมัสการไปยังหลวงพ่อประกรณ์ครับวัดดอกไม้ครับผมอำเภอสุวรรณภูมิเพิ่นนี่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นอีพอเฮาเพิ่นให้คำแนะนำมาหลายอย่างเพิ่นสร้างเสือเพิ่นสร้างซื้อเสือสายหล่อฟ้ามากเพิ่นเสือไปให้แม่ชีบ่รู้จังได๋บ่แม่นนั่นพระวงเงินนะครับแล้วก็อสมจากจันทบุรีเพิ่นเว้าถึงบอกว่าตำรวจไทยเดี๋ยวนี้เพิ่งได้หรือบ่เพิ่งได้เอาเบิ่งเอาครับและข้าราชการเกษียณจากหนองบัวลำพูคุณสาธิตครับประธานหอการค้าผู้หวังดีครับพี่น้องนักเรียนนักศึกษาของชนบทเพิ่นก็สิเอาทุนไปแจกเอาของมาฝากไว้กับบูสกายกับเสียงชนบทไทยแล้วเฮาก็สิเอาไปคุณเลิศบุรีรัมย์ครับบ้านไพศาลตำบลประโคนชัยพี่อนันต์จากซาอุดิอาระเบียและพี่จ้าหนิมบอกว่าพี่น้องครูที่กลับใจจากแดงมากเพิ่นไปถึงแล้วแต่ว่าเพิ่นไปเห็นแล้วคุณเถาะบอกว่าถึงพี่น้องสิไฟน้ำตากลับมาเถาะกับสิเสร็จน้ำตาให้เพราะว่าจังซั่นเพิ่นก็โทรมาผ่านทั้งพี่จ้าหนิมบอกว่าอยากได้เบอร์ทั้ง3จ้าแน่มื้อนั้นพี่จ้าหนิมแล้วเอาเบอร์โค้ดขึ้นหน้าจอเพิ่นก็จดเอาเบอร์จ้าหนิมเอาสิครับพี่น้องแฟนรายการเสียงชนบทไทยอยากได้เบอร์โทรมื้อนี้เตรียมปากกาก็สมมุติไว้ท้ายๆรายการเฮาสิบอกทั้ง3คนนั่นแหละครับแล้วพี่ระดาวันจากนอร์เวย์เพิ่นร้องเพลงจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยวิ่งเพิ่นร้องเหมือนเพลงข่อยและน้ำตาย่อยน้ำตาย่างครับพี่ระดาวันนี่เราโทรมาจากนอร์เวย์แล้วก็มีพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยก็โทรมาจากนอร์เวย์น้องพิมจากซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาน้องพิมรู้สึกว่าโทษทีสิโทษทีซะเหลือเกินสหรัฐอเมริกาคือว่าเอาเถอะแล้วก็มีอีกผู้นึงข่อยสิสอบถามพวกเจ้าเด้ออีกผู้นึงนะครับก็คือข่อยลืมเห็นว่าข่อยหลงสนแล้วข่อยว่าฮอดไสล่ะนี่แหละแน่ถ้าว่าถ้าว่ามาจากซานฟรานซิสโกเนี่ยหลงหน้าหลงหลังแม่นเพิ่นเติมน้องเต็งน่ะเพิ่นอยู่ซานฟรานเพิ่นก็เรียนออกแบบดีไซเนอร์ครับจากสหรัฐอเมริกาครับเพิ่นจบแล้วเพิ่นก็สิมาเปิดร้านกระจาพุ่งสารคามมาซั่นแหละสัญญาไปเด้ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสัญญาป่าขอนหรือเปล่านะครับผมกับคุณแม่แววยุสเดาครับเพิ่นบอกว่าพาความจริงจากให้พรรคประชาธิปัตย์ไปจัดยุสเดาครับเพราะเพิ่นก็บอกว่าให้3จ่าเสียงชนบทไทยเนี่ยขอเพิ่มเวลาเป็น2ชั่วโมงได้บ่สันเพิ่นว่าพี่น้องทางสเดาหาดใหญ่ครับเพิ่นก็บอกมาผมก็เลยบอกว่าให้ถามท่านผอ.บังเด้อสันดอกครับครับเราบ่เพิ่มเวลาให้ข่อยดอกเราสิเพิ่มแต่เงินให้ข่อยเอาจังซี่ครับงานเฮ็ดเทียนพรรษาที่จังหวัดแต่ว่าอยู่ที่ซื้อพวกเจ้าอย่าหัวรอโดนหลายเจ้าสมมุติว่าเอาแต่ได้สิเนาะเป็นงานสวนครับผมอยู่เรื่องเมื่อเช้านี้เด้อการเฮ็ดเทียนพรรษาที่อุบลนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับนั่นก็คือสสเอวุฒิพงษ์น้ำบุตรครับแล้วก็ท่านดร.สุภชัยศรีลาแล้วก็พี่กิจ
แล้วก็อีกหลายๆท่านที่จะไปร่วมไม่ว่าจะเป็นสสทุกท่านนะครับที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีหรืออยู่จังหวัดอำนาจเจริญถ้าอยากไปร่วมกับพวกเฮากันยินดีนะครับแห่เทียนพรรษาไปในนามของบูสกายชาแนลครับผมบ่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเสียงชนบทไทยเท่านั้นเด้บูสกายของพวกเรายกคาราวานไปนะครับไปร่วมเฮ็ดบุญไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกับพี่กับน้องอยู่ทางผุ่นน้ําคือกันนะครับคุณต่อครับจ้าจ้าครับผมแล้วกับมื้อนี้ข่อยมีข่าวก่อนที่จะไปข่าวเดี๋ยวให้น้องทักทายเอ็ดเอ็ดจะบาดได้เป็นยังนี่เพิ่นบอกว่าหน้าอานาถสุดๆครับพี่น้องพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสนับสนุนกบฏทําลายชาติเป็นกําลังใจให้3จาเด้อว่าซั่นเพิ่นว่าวันนี้จ่าพงหล่อจ่าชาติเท่แต่หล่อที่สุดคือพี่ถอว่าซั่นว่าโอ้นี่เด้บ่ได้ตัวครับบ่ได้ตัวบ่ได้ตัวใช่นี่เด้นี่เด้นี่เด้วันนี้จ่าพงหล่อที่สุดคือพี่เถาะแสดงว่าผู้นี้บ่ได้ไปวัดสายตาแสดงว่าเป็นเลือดเสียนี่ๆอันนี้3จ่าปากหวานว่าซั่นนี่แม่นบ่มันบ่แม่นหวานปากหมาซั่นนั่นหึหอยหีบม้อมาสระอาปากหมาด้วยน่ะบ่ได้ว่าปากหวานเขาย่องแต่ทีนี้เขาด่าตัวนั้นโอ้ยแว่นตาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับผมปากหมานั่นผู้ว่าปากหวานนั่นแท้เฮา3คนแม่นเพิ่นสิด่าแม่นเพิ่นสิย่องเฮาก็เป็นซื้อเฮาต้องรับได้เฮาบ่เครียดครับมันมีอันนึงก่อนเพิ่นว่าข่อยว่าแม่นให้พ่อใหญ่จ้าพวกอ่านยูนิเวอร์ซัลเนี่ยเพิ่นเขียนภาษาอังกฤษมานี่มั้ย3จ่าอีหยังนี่เดอะด็อกตัวนี้เดอะด็อกบอกเขาว่ามันมาครับตัวนี้สามจ่าเดอะด็อกรับใช้ประชาธิปัตย์ได้เผด็จการอันนี้ก็ขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอรับไว้นะครับครับผมเพื่อที่ว่าจะจังใดก็ตามว่าเขาย่องแต่เดอะด็อกด็อกไปว่าหมาด้วยนะว่ามันไอเลิฟยูสันติภาพโอ้ยดีด็อกกะคักตัวนี้มันว่าเป็นอีลิแฟนต์มันจะเป็นสร้างนี่พญฮาเนี่ยเอาครับครับบัดนี้เฮามาเบิ่งข่าวนี่จักเล็กจักน้อยอันนี้เป็นข่าวดีครับนะครับนั่นก็บอกว่าวอนช่วยแฝดพี่มายยอดกตัญญูถ้าเป็นข่าวดีคอยก็อยากส่งเสริมเห็นว่าคัลลี่ยอดกตัญญูเป็นลูกที่ดีนะครับมาโรงเรียนบ่ทันย้อนหยังย้อนเพิ่งแม่ป่วยป้อนข้าวป้อนน้ำเบิ่งท้องเป็นแต่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่เดี๋ยวแต่เบิ่งได้ต้องมีลูกมีเต้าไว้อันนี้ก็เบิ่งท้องเป็นแต่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตต้องมีลูกมีเต้าเพิ่นจะเบิ่งบันไปชีวิตครับอันนี้บ่เป็นอัมพฤกษ์ก็ตายหงกับตายเพราะว่าอันนี้คือสิตายหงอย่างเดียวเพิ่นบอกว่าเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับครับผู้สื่อข่าวเพิ่นได้รับแจ้งจากนายธงชัยเกียรติย้อยว่าท่านว่าอายุ53ปีซึ่งเป็นครูโรงเรียนบ้านโน่นกับเบื้องหนองหัวสร้างตำบลนิคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับว่ามีเด็กชายฝาแฝดยอดกระตันอยู่เป็นนักเรียนสั้นป.1ต้องคอยดูแลยายที่ป่วยนะครับย่างบ่ได้ย่างบ่ได้ก็คือเดินบ่ได้นั่นเองแหละครับครับผมแล้วก็สามารถซอยงานได้ทุกสิ่งทุกอย่างซอยยายก่อนจะไปโรงเรียนทุกมื้อแต่ว่าครอบครัวของเพิ่นนะครับโอ้ยเป็นตารู้ตวนสัตว์ข่อยบ่อยากเอิ้นไม่ทราบซึ้งมั้ยครับผมมีความรู้สึกว่าข่อยซึ้งครับเมื่อไปตรวจสอบครับยังบ้านเลขที่44หมู่7บ้านโน้นกระเบื้องก็ไปพบเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงนะครับหลังคามุ้งสังกะสีสภาพเก่าชำรุดสุดโทรมเป็นอย่างมากบริเวณใต้รางเนี่ยใต้รางเฮียนเนี่ยนะครับก็ไปพ่อเด็กน้อยสิชื่อว่าเด็กชายอภิชิตหรือน้องแก่นสีธรรมแล้วก็เด็กชายอภิชัยหรือน้องเก่งสีธรรม2พี่น้องฝาแฝดอายุ7ปีครับกำลังเบิ่งแย่งนางมิ่งสุทธิพัฒน์อายุ66ปีซึ่งเป็นยายของเด็กน้อยทั้งคู่นี่แล้วก็มีนายสมพรสิทธิพัฒน์อายุ67ปีนะครับผู้เป็นพ่อใหญ่นะครับเป็นพ่อใหญ่นั่งอยู่ข้างๆแล้วก็นายสมพรก็เปิดเผยว่าหลานชายฝาแฝดนะครับที่เบิ่งแย่งเลี้ยงมาตั้งแต่วัย5เดือนเนี่ยแล้วก็ลูกสาวหรือลูกเขยเลิกกันไปก็อาศัยอาชีพรับจ้างทั่วไปครับได้ค่าแรงมื้อละ150บาทถึงมื้อละ200บาทนะครับโอ้ยเป็นตะรู้ตวนพี่น้องเอ้ยแต่มันกตัญญูเป็นตะหักเป็นตะห่มตะหอมลูกเต่าไปเนาะมาเป็นตาแพ้งต่อพี่น้องนี่แหละครับทั้งนางอรุณีผ้ารัตนวงศ์คู่ประจำสันของเด็กน้อยฝาแฝดทั้งสองคนเนี่ยเพิ่นบอกว่าจังไสครับเด็กน้อยคู่นี้เป็นคนนิสัยดีเรียนหนังสือก็เก่งแต่ว่าทางโรงเรียนบ่เคยทราบรู้ปัญหาทางบ้านมาก่อนเลยกระทั่งจนมีโครงการให้คู่ประจำสันออกไปเยี่ยมยามนักเรียนจึงได้ฮู้ได้เห็นว่าโอ้ปัดทั่วมันเป็นจังสี่ทั่วนี่ว่าท่านว่าพี่น้องครับอยากฝากถึงผู้ที่มีความประสงค์ที่จะซอยเหลือเด็กน้อยทั้งสองคนนี่สามารถติดต่อได้ที่นายสมพรสุทธิพัฒน์เบอร์โทรศัพท์081-071-6740 081-071-6740หมายเลขบัญชีครับ068-224-5333 068-224-5333 หรือเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งครับ
081-071-6740นี่แหละครับอันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับเด้อธนาคารธกสนี่แหละครับสาขาพิมายสื่อบัญชีนายสมพรสุทธิพัฒน์ครับนี่ครับคุณจ่าพงษ์คุณจ่าชาติครับเพิ่นว่าเลี้ยงงัวไว้จะกินดูกเลี้ยงลูกไว้จะกินแห้งครับมันกำลังซักผ่าทุ่งให้ยายครับผมก็อยากให้หลายๆคนเบิ่งรายการเสียงชนบทไทยครับบางคนมื้อนี้ผมต้องย้อนไปหาคนอีกผู้นึงที่ผมสิเอ่ยถึงคือคุณเนวินชิดชอบเขาบอกว่าท่านขายตู่คุณจ่าพงษ์สารคามกับหลายคนก็บอกว่าขายตู่ครับมองถ้ามองอีกมุมนึงมองกลับกันไปว่าครับระหว่างคนผู้ชาย2คนเนี่ยว่าเขามีความกตัญญูบ่รักพ่อรักแม่หวงแหนแผ่นดินไทยบ่ครับทั้งที่คันเขาขายตู่เขายางน้ําเนวินเขายางน้ําทักษิณพ่อใหญ่เหลิมรับรองว่าบ่ได้เป็นรองนายกแน่นอนรับรองว่าท่านเนวินได้เป็นแน่นอนจ่าพงษ์สารคามบ่ได้ลาออกจากตํารวจอีก2ปีก็สิได้เงิน2ล้านกระยุทธ์นายลอยเป็นนั้นคือจังบ่ยางน้ําเงินทักษิณเพราะว่าทักษิณสิพาไปขาพ่อขาแม่ล้มสถาบันอันนี้คือความกตัญญูถ้ามองอีกมุมนึงคือจ่าพงษ์กับท่านเนวินมีแนวคิดอันเดียวกันเทิดทุนสถาบันและก็กตัญญูต่อพ่อต่อแม่ต่อแผ่นดินเกิดให้คิดจังซี่พี่น้องมวลชนเสื้อแดงครับอีหลีแล้วข่อยก็บ่ท่านอยากออกปานใดได้ตอนข่อยไปเห็นหลายสิ่งหลายอย่างสีเหลืองหลักๆแล้วให้เอาข่อยเอาขี้ง้วยขี้ควายไปดึกรูปสูงๆข่อยก็เฮ็ดบ่ได้ครับให้ข่อยบ่ไปน้ําดอกจังซั่นครับครับใจมันอยากนี่มันคือสํานึกสํานึกคนที่บอกว่าถ้าคนมีจิตสํานึกในทางที่ชอบก็ต้องปฏิบัติเหตุในทั้งที่ชอบแต่ว่าถ้าคนมีจิตใต้สำนึกที่บ่ดีก็ยกตนข่มท่านยกตนเหนือท่านเพื่อเปรียบเสมือนให้กับตัวเองนี่เสมอกับครับผมครับผมคนอื่นอีกครับผมพอดีครับมื้อนี้นะครับเพราะมีผู้สื่อข่าวบุษกายเพิ่นที่รายงานจากสน.ลุมพินีประเด็นสายรอฟ้านี่ล่ะครับครับผมให้ปากค้ำคดีว.5จะไปพ่อกับคุณรัตติยามิ่งสกุลสวัสดีครับคุณรัตติยาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขณะนี้คุณรัตติยาอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่สน.ลุมพินีค่ะซึ่งเมื่อตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อวานสักประมาณ 9:00 น.นะคะคุณเทพไทยคุณชวนนท์แล้วก็คุณสิริโชคพร้อมด้วยทนายนะคะก็เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่สน.ลุมพินีสืบเนื่องจากกรณีที่เมื่อวานน่ะนะคะมีการออกหมายเรียกให้ทั้ง3คนเนี่ยไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจนครบาลนะคะแต่ว่าทั้ง3คนก็ติดภารกิจก็ได้ส่งทนายเนี่ยไปยื่นเรื่องเพื่อขอเลื่อนการให้ปากคำออกไปก่อนซึ่งพอในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมานะคะว่าทางเจ้าของคดีเนี่ยได้สรุปว่า เหตุผลของการขอเลื่อนเนี่ยไม่สามารถไม่สมเหตุสมผลจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนจึงจะวันนี้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อขอออกหมายจับทั้ง3คนเนี่ยนะคะทำให้ก็เกิดความสับสนกันว่าตกลงคือยังไงกันแน่ก็เลยเดินทางมาที่สน.ลุมพินีช่วงเช้านี้ค่ะคุณรัตติยาครับขณะนี้ทางเจ้าตัว3คนเนี่ยทราบข้อกล่าวหาหรือยังครับว่าเขาจะโดนออกหมายจับขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เข้ามาที่สน.ลุมพินีแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกับทั้งคุณชวนนท์คุณเทพทาและคุณศิริโชคซึ่งทั้ง3คนก็ได้พยายามที่จะสอบถามนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยโดนตั้งข้อหาอะไรกันแน่ซึ่งวันนี้ตั้งใจที่จะมารับทราบข้อกล่าวหาอยู่แล้วแต่ขณะที่ดิฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยตำรวจยังไม่สามารถที่จะตั้งข้อกล่าวหาใดๆได้ซึ่งทางทนายเองก็พยายามสอบถามว่าคำพูดใดบ้างหรือว่าข้อมูลตรงไหนบ้างที่เป็นข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นข้อความที่หมิ่นนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถตอบคำถามใดๆได้เลยค่ะครับคุณรัตติยาครับขณะนี้สามสายล่อฟ้ายังอยู่ที่สน.ลุมพินีใช่ไหมครับยังอยู่ค่ะซึ่งก็ยังคุยพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วก็พยายามที่จะสอบถามว่าตนเองเนี่ยถูกรับทราบจะมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งข้อกล่าวหาที่ระบุเนี่ยมีคำไหนหรือคำพูดใดบ้างซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถตอบคำถามได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถตั้งข้อหาได้แล้วจะไปออกหมายจับอย่างนี้มันจะเป็นการถูกต้องไหมครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการขอเลื่อนให้ปากคำเนี่ยสามารถทำได้3ครั้งอะนะคะซึ่งถ้ามองในตามข้อกฎหมายซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกที่ว่าไปขอได้2ครั้งแล้วมีการออกหมายจับแล้วการออกหมายจับก็เป็นการออกหมายจับในช่วงที่เป็นการให้ข่าวกับสื่อมวลชนโดยที่ไม่ได้มีกฎหมายหรือว่าหนังสือราชการใดๆเป็นการให้ข่าวออกมาแล้วก็วันนี้ก็มีการยอมรับว่ายังไม่ได้ทราบเรื่องอะไรรวมทั้งพนักงานสอบสวนเองก็ไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้แต่เหมือนมีการปล่อยข่าวออกไปก่อนตั้งแต่แรกอะนะคะ
ซึ่งทำให้ทั้ง3คนเนี่ยอยากมารับทราบข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะครับคุณรัตติยาครับถ้าเกิดว่าเรายังดำเนินรายการสดอยู่นี่ประมาณสัก1อีกสักประมาณ40นาทีถ้าหยุดอยู่ใกล้สายล่อฟ้านะครับถ้าจะเข้ามาในรายการของเราขอฟังคำชี้แจงแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ติดต่อมาได้อีกนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณรัตติยาก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมคุณรัตติยาครับถ้าเกิดว่าอยู่ไกลก็อย่าลืมสืบน้ำส้มไป3ถุงนะครับเด้อไปเยี่ยมผู้ต้องหาเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันที่ว่าเป็นผู้ต้องหาครับนี่คือการเฮ็ดคำขั้นตอนครับคือการเอิ้นผู้ที่ถือกล่าวหาถือว่ายังเป็นผู้ถือกล่าวหาครับผมผู้บริสุทธิ์บ่ท่านเป็นผู้ต้องหาครับเพราะว่าคำว่าเป็นผู้ต้องหานักโทษศาลต้องตัดสินนะครับผมนี่คือเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่ถือกล่าวหาครับครับแล้วบัดนี้1การเอื้อนไปมือนี้ไปรับทราบขอกล่าวหาว่าเขาตั้งขอกล่าวหาว่าจังไหนก็คือท่านนั้นเป็นโจทย์อ่ะตั้งคําถามตั้งขอกล่าวหาขึ้นมาบัดนี้ท่านนี่ก็ต้องไปรับทราบแล้วบัดนี้มันมีหมายเรียกแล้วจังสิมีคําว่าหมายจับถ้าคัดขืนเนี่ยจังสีออกหมายจับเด้เอิ้นหมายเรียกหมายเรียกแล้วก็บ่ไปจังสีออกหมายจับได้อันนี้ถือว่าเป็นการค้ำขั้นตอนบ่หรือว่าใส่อำนาจรัฐถือว่าเจ้าของเนี่ยมีอำนาจเป็นรัฐบาลเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ชอบด้วยกฎหมายถือว่าเจ้าของควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสีมาคมเห็นเต็งเต็ดกันนี่ผมก็คิดว่ามันบ่เป็นธรรมการทีสายรอบฟ้าเขาออกมาบอกความจริงคำว่าว5 4 season เนี่ยว5เนี่ยหมายถึงปฏิบัติราชการลับมันจะมีว0ว00ว1ทราบแล้วเปลี่ยนไอ้ว1ขอต้องการทราบที่อยู่อยู่ตรงไหนว2ทราบแล้วเปลี่ยนว3ทบทวนข้อความอีกครั้งว4ปฏิบัติราชการว5ปฏิบัติราชการลับว6ติดต่อโดยตรงว8ว8ทราบแล้วเปลี่ยนนั่นน่ะว7จะสอนให้รับอีกค่านึงครับสันมือจะบอกได้นี่นี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพครับคำว่าคุณโดดเวียดโดดงานเนี่ยเจ้าของเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสสเป็นนายกแต่ผ้าเขาเปิดอยู่เนี่ยมันเป็นเวลาราชการคุณเอาเวลาเนี่ยไปเฮ็ดอีหยังอยู่ฟอร์ซีซั่นผมก็จื้อเลยว่าคุณเทียบไทยคุณเจ้าวนนท์สามสายรอฟ้าเนี่ยเขาก็ว่าว่าไปปฏิบัติว่าหาอยู่ฟอร์ซีซั่นเขาบอกเลยว่าคุณไปเฮ็ดอันนึงอันน้อกับผู้นั้นไปเฮ็ดอันนึงอันน้อกับผู้นี้ยุทธานั่นท่านนี่เขาก็บอกเลยว่าไปได้หรอกนี่แหละคอยกันเล็กคิดว่าคดีนี่ถือว่าเป็นคดีจิบจิบถือว่าจิบจิบถ้าว่ามิ่นประมาทถ้าสมมติว่าสายรอฟ้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะบอกเขาอาจจะว่าเขามิ่นประมาทถ้าเขามิ่นเขาคำว่าเขามิ่นประมาทมันต้องเฮ็ดอันหนึ่งไปว่าต่อบุคคลที่สามเฮ็ดให้เขาเสียหายเฮ้ยจ้าชาติไปเปลี่ยนกันกับผู้นั้นผู้นี้ยุคกองเฟียงไปว่าให้พ่อยะเถาะอย่างนี้จ้าชาติเกิดความเสียหายแต่หรือจ้าชาติเป็นเพราะได้เป็นยุคกองเฟียงหรือเพิ่นเคยไปแต่โรงแรมแล้วบัดนี้นี่เขาเรียกว่ามิ่นประมาทถ้าดูมิ่นซึ่งหน้าเอ้ยเสียกับบ่ซักเก้าๆนากับขี้ได้ล่าเป็นขี้กากเป็นขี้ทูดอันนี้คือดูมิ่นซึ่งหน้าครับนี่แหละครับตามภาษาศัพท์กฎหมายมันต้องละเอียดอ่อนแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณเทียบไทยเสือนพงอันนี้คือเมื่อกฎหมายฉมังครับผมเอาไปมาผมคิดว่ารถตั้งคำถามถามตำรวจใครคิดว่าตำรวจนี่ก็สิไปบ่เป็นกันนี่ครับผมทราบว่าอยู่สน.ลุมพินีครับตั้งได้ก็ตามสร้างอยู่สน.ลุมพินีครับจ้านิ่มเขาพัด3กองครับอันนั้นไอ้เฮาบ่ครับผมไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปเยี่ยมจ้าผู้สกายมีจ้าหิมพร้อมคือจริงแล้วงานนี้ผมคิดว่าทางพรรคเพื่อไทยต้องการที่จะสกัดดาวรุ่งเพราะว่าทางสายรอฟ้านําประเด็นเด็ดมาเปิดให้พี่น้องเฮาฟังและก็ช่วงวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะเป็นการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เลยว่าทั้งประเด็นเรื่องของการหนีทหารของนายอภิสิทธิ์เวชชีวะและก็ประเด็นเรื่องอื่นๆคิดว่าสายรอฟ้าดึงมวลชนคนรักประชาธิปัตย์แหละก็มวลชนคนที่ไปผ่าความจริงมาจะให้การสนับสนุนและก็เล่นสเตสกัดดาวลุงบ่อยากให้เรื่องของมูนี่แล้วก็ดีดเครดิตของทั้ง3เพราะว่าทั้ง3คนนี่มีคุณเทพไทยเป็นสสมีคุณสิริโชคเป็นสสแล้วก็คุณชวนนท์คุณชวนนท์นี่เป็นโฆษกพรรคต้องการสกัดเพื่อให้เกิดอีหยังอ่ะแรงกระเพื่อมในการเข้ามาเปิดประชุมนายกปูนี่คือนายกรัฐมนตรีเป็นคนสาธารณะและก็คือ3ทหารเสือเนี่ยเขาเป็นผู้แทนผู้นึงเป็นโฆษกพรรคเป็นอาการเมืองเขาทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคุณเป็นนายกเปียงคุณคือบ่เฮ็ดเวียกคุณแล่นเสือกไปเฮ็ดหยังซื้อกอไปเฮ็ดหยังเสือกกอไปเฮ็ดหยังบ่หาไปอยู่กับผู้ชาย2คน2ต่อ2เขาก็บ่ได้ว่าจังซี่สําเร็จแต่ว่าอันนี้ข่อยว่าครับพี่แม่อุ้ยบอกไปว่า2ต่อ2นี่แหละอยู่ใต้เตียงนี่แหละสิตามคนชาวนนท์คนสิชอบไปคนนี้แหละแล้วพี่แม่อุ้ยบอกไปเนาะนี่พี่แม่อุ้ยบอกเจ้าติแล้วความฝันข่อยก็ว่าเขาอยู่2ต่อ2พุ่นละคนว่าจุอ้าจุอ้ากินตําบักหุ่งอยู่ในกรุง
ใครว่าก็มามันตั้งบังทั่วคุณแลนไปอย่างมันเป็นเวลาราชการคุณจะเอาเวลาราชการไปเฮ็ดคันดีว่าพอดีบ่ไหลกับบ่แม่นมันอาจสิดีกับเขาก็ได้ครับผู้ลางคนบอกว่าเป็นเรื่องฝัดบอกฝัดเป้ไปเรียกผู้รับเหมาทั้งนอกมาคุยกันแต่เปลี่ยนคือสิเว้าทั้ง2คนเท่านั้นญาติผู้นี่ยินดีสิกระซิบข้างหูกันไปนั่นบ่พี่เทพไทยเราบอกว่าเราฝันว่าไปจ้ามาจ้าจริงจ้าอยู่นี่นี่แล้วพวกคุณเป็นคนสาธารณะเขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เขาเป็นฝ่ายค้านเขาสามารถตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได้1การเฮ็ดจังซี่ซ้ําเป็นการแย่ฮั่งแตนเด้ครับผมยิ่งเฮ็ดจังซี่เขาเป็นดังประชาชนยังตั้งใจบังเฮือเป็นหยังล่ะกั้นแจ้งเขาติหื้อจังบัดนี้เขาเป็นสิรู้ตนเทียบไทยรู้ตนศิริโชครู้ตนชวนนท์ชวนนท์เพราะหยังขนาดเขาเฮ็ดหน้าที่แทนพี่แทนน้องก็ถือเขาเหงเต็งเต็กเนาะครับโอ้เจ้าของเป็นรัฐบาลควบคุมกลไกของรัฐผบ.ตำรวจก็อยู่ใต้อำนาจเขานี่แหละครับเขายิ่งจะรู้ตนสายรอฟ้าคนยิ่งจะเบิ่งบูสกายหลายกว่าเก่านี่แหละคือการเยี่ยงแตนขึ้นผิดนะถ้าเห็นจังซี่ถือว่าใส่อำนาจเต็มความเห็นเต็มเต็มเลยครับครับผมอ่ะบัดนี้น้องสิพาไปจะข่าวหน่อยเนาะไปขับไปสุรินทร์ต้านโรงงานไฟฟ้าชี้ว่าม่วนบุรีรัมย์ครับผมอ่ะเวลาเท่าไรล่ะนี่10นาฬิกาของวันที่23กรกฎาคมชาวบ้านโน่นยานางตำบลพรสำราญอำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์กว่าร้อยคนครับร่วมตัวกันประท้วงต่อต้านคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลจากเศษหรือเปลือกยูคาลิปตัสและชานอ้อยของผู้ประกอบการเพราะเกรงจะก่อมลภาวะกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านทั้งมลภาวะทางเสียงฝุ่นละอองและสารเคมีต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายจากสารเคมีตกค้างและฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายจากการผลิตไฟฟ้าครับคุณจ่าพุ่งจ่าชาติครับครับผมยังจะทําให้ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กน้อยและคนชราล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจอีกนําเนื่องจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวก่อตั้งติดกับชุมชนทั้งนี้ชาวบ้านยังได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการทําประชาพิจารณ์ของผู้ประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่แต่ละครั้งเข้าข่ายบ่โปร่งใสที่ว่าซั่นเพิ่นว่าน่าสิมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการอย่างเช่นการเรียกชาวบ้านเข้าประชุมร่วมประชุมแล้วลงชื่อแต่บ่มีการลงมติใดๆกับมีการนําเอารายชื่อดังกล่าวไปอ้างทําประชาคมแล้วอีกทั้งให้พนักงานในโรงงานที่เป็นลูกหลานเจนญาติพี่น้องเข้าร่วมประชาคมด้วยซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวซอถึงความบ่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เดือดร้อนนายประสงค์ปิณการังขับผู้ใหญ่บ้านบ้านนุ่นอย่านั่งมู11กาวาสาเหตุที่ชาวบ้านร่วมตัวกันประท้วงต่อต้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลแม่นบ่ขออ่านผู้เดียวก่อนกระถามผู้เดียวเนาะแม่นแม่นแม่นเพราะเกรงว่าโรงงานดังกล่าวจะสร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของชาวบ้านทั้งเสื้อว่าขั้นตอนหรือกระบวนการทำประชาคมไม่มีความโปร่งใสจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ประกอบการได้เร่งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวชาวบ้านจะเคลื่อนไหวเรียกร้องจนถึงที่สุดและในวันที่30กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีสิมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านก็สิพากันไปยื่นหนังสืออีกนําว่าซั่นเพิ่นกล่าวว่าคุณจ๋าพงศ์สรคามครับอันนี้เป็นแนวคิดอีกอย่างนึงในการที่จะเฮ็ดโรงไฟฟ้าชุมชนที่ท่านดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชซึ่งเป็นหัวหน้าสสของพรรคประชาธิปัตย์สมัยเพิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เพิ่นได้ทําเทคโนโลยีเกี่ยวกับเหตุโรงไฟฟ้าคือหมายความว่าเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนเอาเศษไม้เศษหยังอันนี้มันบ่มีมลพิษนะเพราะว่ามันเป็นเศษไม้คือเฮาเผาถ่านนี่แหละแต่ว่าเอามากันกองเข้าขบวนการให้เป็นโรงไฟฟ้าสามารถที่จะใช้โรงไฟฟ้านึงเนี่ยสามารถใช้ได้200 300ครัวเรือนจังซี่มันก็เป็นประโยชน์และลดค่าใช้จ่ายเพียง 10% ต่อค่าใช้จ่าย100ถ้าเกิดว่า 100% ของการที่จะใช้โรงงานไฟฟ้าปกติเนี่ยแต่เมื่อใช่โรงงานไฟฟ้าชีวมวลก็คือเอาเศษไม้เศษวัสดุอีหยังต่างๆเอาไปเผากันกองมาเป็นไฟฟ้าแล้วก็สามารถใช้ในหมู่บ้านต่างๆอันนี้เป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งของดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชเพิ่นได้มาเข้ารายการของเฮาในมื้อนั้นแต่ว่าพวกที่ขัดผลประโยชน์พวกที่บ่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เนี่ยข่อยกําลังสิเว้าครับครับเอาก็คือข่อยกําลังสิเว้าสาเหตุ1การเฮ็ดโรงงานหรือโรงอีหยังต่างๆ1มันสิมีผลดีและมีผลเสียการเฮ็ดโรงงานหรือโรงไฟฟ้า1ต้องทําความเข้าใจ
ต้องทำประชาพิจารณ์หรือสอบถามพี่น้องอยู่หันตะกอนหนึ่งคุณลังคนไปเวียนที่ที่ดินเขาขึ้นบ่ครับมันมีผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาที่ดินเขาบ่หนึ่งถ้าไปซื้อเขาจังนั้นที่ถ้าเขาได้ในราคาชอบทำกับบ่ว่ากันถ้าบ่ไปเอาราดเปรียบเขาแต่ว่าบัดนี้มันจะมีซุ้มที่เสียผลประโยชน์หนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่งัดกันหนึ่งกูได้ค่าเปอร์เซ็นต์ครับกูได้เปอร์เซ็นต์หรือถ้ามึงได้มึงสิได้หนาครับกูสิเสียฐานคะแนนเสียงครับแล้วกับบานี่ถ้าเฮ็ดลงไปแล้วทั้งที่บางอย่างเนี่ยเฮ็ดลงไปเนี่ยเข้ามาไฟฟ้ามันก็เฮ็ดให้คนหูแจ้งตาใสเห็นบ่ครับแล้วบานี่ถ้าสมมติว่าบ่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินบ่ได้ไปเอารัดเอาเปรียบพี่น้องมองกันแล้วถ้าพี่น้องยังไปขัดขวางอยู่ก็แสดงว่าพี่น้องถูกแง่ถูกยุครับคนละคนถูกจ้างมาครับลังเสียแปลคนบ้านอื่นเมืองอื่นมาถือไปให้กูบ่เอากูบ่เอาแต่ว่ามันต้องสอบถามจากพี่น้องคนส่วนใหญ่ว่าประโยชน์ที่ได้รับมันมากกว่าหรือผลเสียหายมันมากกว่าประโยชน์อันนี้เขาต้องสอบถามทั้งสองฝ่ายอันนี้เขาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดครับผมก็เป็นความต้องการของชุมชนบ่ครับถ้าเป็นถ้ามันได้ประโยชน์ก็เอาถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ว่ากันตกลงกันเอาครับครับผมครับบาดนี้ผมสิขอท้าวความไปก่อนที่นานั้นผมบอกเรื่องจ่าพงษ์สารคามขายตัวนี่จักหน่อยครับผมก็สิทำความเข้าใจถ้ามองอีกมุมนึงจ่าพงษ์สารคามก็คือเป็นคนกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าจ่าพงษ์สารคามขายตัวจ่าพงษ์ขึ้นไปเป็นตำรวจเหมือนเดิมจ่าพงษ์ดังก็ขวัญใจไพพนาใหญ่ก็ขวัญใจไพพนาในจังหวัดอุดรอีกครับใส่ได้ฮอดผู้การครับจ่าพงษ์สารคามเป็นยังคือเล่าออกอีก2ปีจ่าพงษ์ได้2ล้านได้รถได้ร้อยครับสวัสดิการต่างๆได้เบิดขับจินแบบนั้นอันนี้จ่าพงษ์เล่าออกว่านี่ก็ติดพร้อมครับเป็นยังจ่าพงษ์สารคามคือบ่ไปอยู่น้ำแดงคือบ่ไปอยู่น้ำทักษิณอันนี้ล่ะครับหลายคู่หลายคนบ่สิเป็นวิทยุชุมชนอยู่จังหวัดปทุมธานีบ่สิเป็นโทรทัศน์เอเชียอาบแดดว่าว่าจ่าพงษ์สารคามท่านเนวินที่ชอบขายตัวไม่ใช่ครับถ้าเกิดว่าจ่าพงษ์สารคามกับเนวินที่ชอบอยู่กับทักษิณมีแต่ใดกับใดครับแม่นบอกคุณจ่าชาติครับครับผมอยากให้เจ้าตัวอธิบายแถลงไขในจักหน่อยมันมีวิทยุคืนหนึ่งของคุณโกติอยู่ปทุมธานีเขาได้พาดพิงถึงผมครับแล้วก็มีเพื่อน Facebook แฟนรายการเป็นพวกเขาใน Facebook มาแล้วก็โทรศัพท์มาบอกครับผมว่าจ่าพงษ์ขายตัวท่านว่าก็บอกว่าเห็นบ่จ่าพงษ์ไปแล้วประมาทเขาสิตัวไปอันนี้ก็คือเป็นวิทยุคืนของคุณโกติผมก็รู้อยู่ว่าเป็นคืนของพี่น้องเสือแดงนะครับคือเพิ่นก็อยู่คนๆอยู่คนละข้างเพิ่นก็ต้องเว้าจังซั่นแต่ว่าผมบ่โกรธให้คุณโกติหรอกครับเพราะว่าเพิ่นกับเพิ่นก็อยู่คนละข้างกับเฮาเนาะครับผมก็ไปซื้อเรือข้างชัดเจนแล้วก็มีอีกคืนนึงวิทยุชุมชนของลูกน้องอดีตรัฐมนตรีพงศกรอนุพรที่หยังบ่ผมก็ชื่อซื้อเพิ่นด้วยเมื่อวานนี่ก็เว้าคือกันก็เว้าว่าจ่าพงขายตัวจังซั่นสิแล้วก็มันก็มีอยู่จังหวัด101อันนี้ใส่รถโฆษณาเด้ออันนี้บ่มีซื้อเจ้าพร้อมบักจ้าพงบักจ้าชาติบักจ้าเถาะเอาแต่มาคุณมันเว้าอีหยังอย่าไปเสือมันก็ต้องขอขอบคุณครับที่ท่านบ่ลืมจ้าพงครับผมแต่ซ้ําว่าเฮ็ดให้พวกเฮาดังขึ้นไปอีกบัดนี้ผมสิเว้าอันนึงซะฟังครับพรรคประชาธิปัตย์บ่มีปัญญาซื้อตัวที่เฮา3คนหรอกครับท่านอภิสิทธิ์เดชชาติว่าเป็นสสมา20ปีมีเงินอยู่2ล้านณัฐวุฒิจตุพรขวัญชัยไพพนาออกจากคุกครับพอจะออกจากคุกเมื่อวานนี่มีเงินเป็น10ล้านครับผมตะกี้ติดคุกครับขวัญชัยไพพนาแพ้เขาน้ําพี่น้องมากินครับนอนอยู่ในคุกเดียวนี่เพชรแหวนเงินทองพี่นางพ่อนใส่จังจักพี่ฮอดพี่ครับผมอันนี้คือเรื่องจริงครับท่านชวนจักสิทรงคุณปื้มเลี้ยงจบประจบครับผมเดียวนี่ก็แพ้เขาคือกันนั่นแต่บ่ได้เอาไปมาเอาไปขายที่โรงสีนี่เขาเลือกว่าชู้ชกระดับคือหัวหน้าเจ๊งดอกเจ๊งครับเป็นตลกบริโภคครับผมเดียวนี้มีรถมีบ้านสุพรอัฐาวงถมที่ดินเฮดลี่สอดครับแต่ก่อนติดคุก9เดือนใครก็รู้พรรคประชาธิปัตย์ท่านอภิสิทธิ์20ปีครับเป็นผู้แทนครับมีเงินอยู่2ล้านพอยายสุเทพติดหนี้150ล้านครับสิเอาเงินใส่มาซื้อ3คนให้ผมถามเขาบ่ได้มันทุ่งเด้สุทัศน์เงิน10,000เขาบ่ได้สุทัศน์เงิน10,000ครับผมมีเงิน10,000เดียวเอาพักจังหน่อยบ่ครับเพราะมันสิศูนย์ตัวนี้มันสิศูนย์ครับผมรถอุณหภูมิมัน